ถ้าพิจารณาตามรถแมพของรัฐบาลนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในต้นปีหน้านะครับในช่วงปลายปีนี้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งแบบท้องถิ่นซะก่อนซึ่งขณะนี้เองนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามรถแมพของรัฐบาลโดยการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนครับทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เปิดเผยถึงความพร้อมของกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เองได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง6ฉบับในหลากหลายประเด็นด้วยกันซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเองกำลังเร่งพิจารณาเพื่อร่างกฎหมายให้เสร็จโดยเร็วนะครับบอกว่าหากกฎหมายมีความพร้อมแล้วฝ่ายนโยบายทั้งรัฐบาลคสช.กกต.และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการหารือร่วมกันอีกหากหารือเสร็จเร็วนะครับก็จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้มีช่วงห่างกับการเลือกตั้งใหญ่ซึ่งจะไม่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ครับถ้ากฎหมายเสร็จเร็วก็ทำได้เพราะใช้เวลาเพียงไม่กี่45วันก็พร้อมเลือกแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่นโยบายนะครับว่าจะเหมาะสมประการใดผมคาดว่าท่านนายกรัฐมนตรีคงจะสามารถพูดเรื่องนี้ได้นะด้วยส่วนตัวก็พร้อมก็น่าพร้อมก็น่าจะเลือกจะได้บางส่วนตามที่เขาพูดคุยกันในขณะนี้นะก็ทำได้ก็ทำแต่ว่าผมอย่างที่ผมเรียนนะอันนี้เป็นท่านถามคุณครับผมส่วนตัวแต่ว่าผมว่าวันนี้ท่านลงถามเรียนถามท่านนายกก็น่าจะมีความชัดเจนบ้างเอาละค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะทั้งการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งต้องเกิดก่อนแน่นอนนะคะภายในปลายปีนี้หากว่าเป็นไปตามรถแมพที่รัฐบาลได้วางแผนเอาไว้นะคะ